โอ้โหทำไมมันสวยขนาดนี้วะเนี่ยใครสร้างวะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์โลกเนี่ยเอาเลยฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งนะเข้าสู่สวนสัตว์ของฮิแลนด์ของเรากันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำเรียกได้ว่าเป็นโซนเอ็กซิบิชันลอยน้ำไปนะครับเราก็ได้มีการปรับแต่งอะไรนิดหน่อยนะฮะหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปก็มาปรับพื้นให้มันแบบว่าพอดีพอเหมาะพอเจาะแล้วก็มีการตกแต่งใส่ฟงใส่ไฟเติมน้ำตรงเติมน้ำตกเปลี่ยนหลังคาตรงนี้เปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากเปลี่ยนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโซนทางเข้าให้มันมีซุปเฮ้ยสวยนะเนี่ยใครทำวะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาชมตัวเองแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเนี่ยทำโซนเอ็กซิบิชันนะทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วผมก็ได้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเห็นไหมตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของ NPC ของเราหรือว่าสตาฟของเรานั่นเองนะครับผมก็ได้เปลี่ยนใหม่เล็กน้อยถึงปานกลางสังเกตครับดูจากด้านบนครับเอ๊ะอะไรมันหายไปวะใช่ครับโซนนี้ฮะผมเนี่ยได้โละทิ้งไปตอนแรกเนี่ยมันเป็นบ้านของ NPC ใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของ NPC ผมได้ทำการโยกย้ายถ่ายเทให้มันหายไปหมดเลยนะให้มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับหลังกรงจระเข้ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมได้เพิ่มเส้นทางเดินมาเป็นไงเพิ่มมาเยอะนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับแล้วก็เมคานิกนะฮะโซนเมคานิกของเรามีน้ำมีไฟฟ้าโอเคช่างหัวมันก็แล้วกันนะฮะโซนนี้เนี่ยที่ผมเว้นว่างไว้เนี่ยเพื่อที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่าร้านค้าร้านขายของนั่นเองแต่ยังไม่ทำ EP นี้ฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรดูไหมเราเนี่ยผ่านกันมา6พาร์ทแล้วเรายังมีสัตว์อยู่แค่1ตัวเอ้ยไม่ใช่2ชนิดครับที่เป็นสัตว์ชนิดใหญ่นะครับแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยมีโซนเอ็กซิบิชันเนี่ยมีสัตว์อยู่เพิ่มมาอีก2ชนิดรวมทั้งหมดก็เป็น4ชนิดนั่นเองก็ผมได้ทำการเลี้ยงเอารับตะขาบมาเลี้ยงนะฮะก็ไม่รู้ว่ารับมาทำไมเหมือนกันแต่ก็คนมันดูอะไรวะกับอีแค่ตะขาบบ้าบอคอแตกตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยเสียเวลาอลัมพบทมามากมายนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะทำการเพิ่มสัตว์ขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เพิ่มมานานแล้วใช่ไหมใช่เราไม่ได้เพิ่มมานานเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าโซนนี้อย่างที่บอกไปจะเป็นร้านค้านี่พูดซ้ำสองรอบแล้วเนี่ยกลัวคุณผู้ชมไม่เข้าใจหรือยังไงเอาล่ะมาในวันนี้ครับเราจะทำกรงสัตว์เพิ่มอีกหนึ่งกรงนะฮะก่อนอื่นเลยเราเนี่ยจะต้องทำทางเดินยื่นไปอีกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการรองรับว่าแล้วจะเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยให้ตายเถอะลืมคิดไว้เลยว่าผมเนี่ยจะเอาสัตว์ตัวใหม่เนี่ยไว้ตรงไหนด้านซ้ายตรงนี้ก็เต็มแล้วเรียกได้ว่าก็จริงๆมันโล่งแหละมันมีอีกเยอะเลยล่ะที่เราสามารถไปได้แต่ผมคิดว่าคือถ้าขยายไปซ้ายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกเนี่ยมันก็จะไกลไปนะฮะในการเดินฉะนั้นเนี่ยโซนตรงกลางหรือว่าโซนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมแก่การสร้างก็แล้วกันเอาละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาวิจัยสำเร็จโอเคช่างหัวมันก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างกรงไว้โซนตรงนี้ก็แล้วกันครับคุณผู้ชมฮะนี่ๆๆโซนต้นไม้ตรงนี้เห็นมั้ยเดี๋ยวผมจะย้ายต้นไม้ออกปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วจะว่าไปจะเลี้ยงตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยผมวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยการหยิบสิงโตเนี่ยมาในสวนสัตว์ของเรานะฮะแต่มาดูราคาใบไม้นะฮะเรียกได้ว่าไม่มีปัญญาจ่ายอะดูสิคุณผู้ชมฮะตัวเมียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเมียตัวแรกนะที่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะฮะราคาอยู่ที่ 1,000 กว่าใบไม้ครับและตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ที่ดีก็อยู่ที่ 1,000 กว่าเรียกได้ว่ามีอยู่ 1,700 ซื้อไม่พอคุณผู้ชมฮะให้ตายเถอะหรือว่าเราอาจจะต้องไปสายพันธุ์อื่นจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเอาเป็นว่าหาตัวอื่นก่อนก็แล้วกันนะเอาวะกัดฟันซื้อเจ้านี่ก็แล้วกันเสือเบงกอลเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวผู้ของเสือเบงกอลมาที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะต่อไปเราจะหาตัวเมียนี่ครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าขนาดเนี่ยอยู่ที่67แล้วก็อายุยืนยาวการผสมพันธุ์ค่อนข้างดีแล้วก็ความต้านทานค่อนข้างสูงถือว่าตอบโจทย์อยู่ที่เราเนี่ยจะจับมันมาผสมพันธุ์นะและเราหาตัวเมียที่แบบตัวใหญ่ๆดีกว่านี่ดีไหมน่าสนใจมีตัวเมียตัวใหญ่กว่านี้ไหมนะ 83% เฮ้ยตัวนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหอายุ12ปีคือเสือของเราเนี่ยนะเรียกได้ว่าเจ้าเบงกอลไทเกอร์เนี่ยผมได้ศึกษาข้อมูลมันเขาบอกว่าอายุของมันเนี่ยมีแค่15ปีเท่านั้นเองนะฮะ 15.1 ปีคือเอาเข้ามาที่นี่ก็ใกล้ตายเต็มทีแล้วล่ะเอาเป็นว่าเราจะไม่สนใจมันก็แล้วกันเอาตัวนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเบงกอลไทเกอร์ตัวเมีย
น่าจะเอามาผสมพันธุ์กับตัวผู้ของเราได้ซื้อมาเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ทำการตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าเราเนี่ยจะทำกรงของเสือเบงโกไทเกอร์กันและกรงของเสือเบงโกนั้นต้องการอะไรกันบ้างครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อุปการะเจ้าเสือเบงโกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสิฮะแกต้องการอะไรบ้างครับต้องการพื้นที่ทั้งหมดนะ750ตารางเมตรนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่12ถึง40องศากรงเนี่ยต้องเป็นเกรด3และต้องการการปีนด้วยงั้นเหรอเสือปีนได้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมฮะให้ตายเถอะแล้วก็สูงนะต้องสูงมากกว่า3เมตรขึ้นไปนะถ้าต่ำกว่า3เมตรเนี่ยเสืออาจจะกระโดดออกมาเพื่อกัดคอคุณผู้ชมก็เป็นได้นะเอาเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างครับอยู่ได้1ถึง2ตัวนะฮะแค่นั้นพอโอเคเข้าใจเรียกได้ว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์แบบรักเดียวใจเดียวไม่เหมือนพวกสิงโตจะเป็นฮาเร็มนะฮะเอาล่ะมาดูอะไรเกิดขึ้นบ้างครับกับมนุษย์นะไม่มีปัญหาอะไรนะไม่เขินไม่อายนะครับเรียกได้ว่าสามารถโชว์ตัวได้นั่นเองครับแล้วก็สามารถเอาคนเข้าไปได้ไหมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าที่เราเนี่ยจะไม่ให้คนเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับเสือนะถ้าไม่กลัวตายก็เข้าไปเถอะนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อเราได้มาทั้งหมดนะครับเรามาเลือกพื้นที่ในการลงกันเลยไหนดูซิทัศนียภาพที่เสือของเราเนี่ยเสือเบงโกของเราสามารถอยู่ได้มีอะไรบ้างครับมีป่าดิบชื้นนะครับป่าอุณหภูมิปานกลางนะครับป่าทั่วไปแล้วก็มีกราสแลนด์นะฮะเป็นทุ่งหญ้านั่นเองก็เรียกได้ว่าเสือเบงโกก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมฮะอยู่เมียนมานะฮะอยู่พม่าของเรานั่นเองครับที่จีนก็มีพม่าก็มีงั้นเหรอแสดงว่าทัศนียภาพเนี่ยน่าจะไม่ต่างจากประเทศไทยของเราเท่าไหร่ครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเริ่มทำการออกแบบมันสักหน่อยแล้วล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อแสงแดดส่องถึงพื้นที่ของเรานะมันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะออกหากินล่าเริงแจ่มใสนะไม่ใช่มันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะเริ่มทำการนะครับสร้างกรงเจ้าเสือเบงโกของเราสักทีผมเนี่ยจินตนาการไว้ว่ามันจะต้องเป็นดินแดนแห่งนวนิยายมันจะต้องมีพื้นที่หุบเหวสองฝั่งตรงกลางเป็นน้ำไหลเชี่ยวผ่านไปเป็นน้ำตกเป็นไงคิดได้ไงวะเนี่ยงงเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าคิดมากนะครับเอาล่ะมาพอสเกมก่อนครับอย่างแรกครับเราจะเอาพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะให้เป็นหุบเหวแห่งน้ำตกของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะแต่ผมหวังว่ามันจะต้องสำเร็จอย่างแรกเลยฮะรู้สึกว่าเจ้าเสือของเราเนี่ยนะมันต้องใช้กรงไหนเสืออยู่ไหนเบงโกไทเกอร์ครับมันต้องใช้กรงระดับ3ขึ้นไปและการปีนด้วยสูงระดับ3เมตรนะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันซิว่าเราเนี่ยควรจะใช้กำแพงอีท่าไหนฮะเฮ้ยกำแพงไม้ใช้ได้นี่นะเรียกได้ว่าก็เข้ากับกรงจระเข้ของเราดีเหมือนกันนะกำแพงไม้แต่มันปีนได้ฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีที่เราเนี่ยจะไม่ให้เขาปีนโดยการที่เราเนี่ยสามารถแอดระบบนี่ฮะระบบการปีนเนี่ยเราสามารถแอดมันเข้าไปได้นะไม่ว่าจะเป็นเลือกเอาด้านซ้ายด้านขวาหรือว่า2ด้านเลยนะฮะกันคนปีนเข้าไปด้วยก็ได้มันคงไม่มีใครปีนเข้ากรงเสือเพราะว่าเอาเป็นว่ามาอย่าเสียเวลาครับอย่างแรกเลยปรับพื้นที่ของเราก่อนครับเสือของเราเนี่ยใช้พื้นที่เท่าไหร่วะลืม750ตารางเมตรนะฮะเรียกได้ว่ากว้างขวางเอามากๆบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นของเสือไปเลยก็เป็นได้นะฮะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยพร้อมนะเรามาเริ่มทำกันเลยจะว่าไปเนี่ยทางเดินตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันอาจจะต้องโค้งกลับย้อนกลับไปก็เป็นได้นะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกรงเสือของผมเนี่ยมันจะขนาดแค่ไหนนั่นน่ะสิจะทำแค่ไหนวะจะทำใหญ่แค่ไหนเนี่ยคุณอย่างแรกเลยคุณผู้ชมฮะผมจะยกระดับขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นหน้าผาจะว่าไปเนี่ยพอมันมีทางเดินเนี่ยมันยกขึ้นสูงได้แค่นี้เองเหรอฮะจริงงั้นเหรอเอาไปว่าถ้ายกขึ้นสูงได้เท่านี้เราก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะอ่ะมาเท่านี้นะเมื่อเราเท่านี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะทำอะไรต่อเอาล่ะคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยตีขอบไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มทำหน้าผาทั้งสองฝั่งกันแล้วเดี๋ยวนะมันจะทำอีท่าไหนกันดีนะเอาเป็นตรงนี้ครับเป็นโซนของเสือของเรานะฮะเราจะให้เสือของเราเนี่ยอยู่โซนนี้ก่อนเมื่อเข้ามาปุ๊บแบบว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็เป็นโซนของเสือก่อนนะเมื่อเป็นโซนของเสือเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นฮาร์เชลเตอร์ของมันนะฮะไว้ตรงนี้หลายคนอาจจะนึกภาพตามไม่ทันไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเอาละหลุมน้ำเชี่ยวมาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะต่อไปครับผมเนี่ยจะทำสะพานข้ามนะฮะให้แก่เสือของเรานะฮะเจ้าเสือเบงโกของเราเนี่ยจะต้องมีสะพานข้ามตามที่ผมเนี่ยได้จินตนาการไว้ผมหวังว่านี่อันนี้คือสะพานข้ามผมฮะเฮ้ยเป็นไงคุณผู้ชมฮะนึกภาพตามออกหรือยัง
เริ่มมีภาพในหัวแล้วใช่ไหมเป็นไงเป็นไงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะผมปรับพื้นที่เสร็จที่เรียบร้อยนะหลายคนอาจจะเฮ้ยอะไรวะทำไมมันเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนี้ผมจะอธิบายให้ฟังตรงนี้เนี่ยคือตาน้ำของเรานะตาน้ำเนี่ยก็คือจุดที่น้ำเนี่ยจะผุดขึ้นมาครับและตรงนี้คือทะเลสาบสำหรับเสือเบงกอลของเราครับและตรงนี้ครับเราจะทำให้เป็นน้ำตกไหลลงมาตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นน้ำไหลเชี่ยวออกสู่อ่าวเอ้ยเป็นไงคิดได้ไงวะเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะเมื่อเราทำมาขนาดนี้เนี่ยกรงจะใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยให้ตายเถอะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มนะฮะกลางอาณาเขตของกรงกันซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะให้คนเนี่ยสามารถดูจากเจ้าเสือเบงกอลได้จากไหนนะเดี๋ยวลองทำกรงก่อนก็แล้วกันว่ามันจะครอบคลุมสักแค่ไหนกันเชียวเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผมเนี่ยทำการปรับพื้นที่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีการล้อมรั้วเป็นที่เรียบร้อยไหนดูซิว่ากรงของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่3,928 ตารางเมตรนะฮะแล้วก็มีพื้นที่น้ำอีก 1,275 ตารางเมตรเรียกว่าโคตรอภิมหาใหญ่เอาตัวอะไรมาใส่ก็ได้นะครับเอาล่ะมาเมื่อเราทำกรงเสร็จแล้วนะฮะและเราก็มีประตูทางเข้าสำหรับสตาฟของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วสินะที่ข้านั้นจะเอาเจ้าเสือเบงโกมาใส่สักทีนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาเราเอาเสือของเราเนี่ยมาใส่กันเลยดีกว่าครับเสือที่เราซื้อมาทั้งหมด2ตัวไหนดูซิมานี่เร็วๆๆๆๆๆเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่วิ่งมาเลยวิ่งถือกรงมาเลยไหนดูซิผมอยากจะเห็นเสือเบงกอลหรือเกินครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะมันจะคุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยเสียใบไม้ไปซื้อมันหรือเปล่านี่มาแล้วเปิดกรงโยนเสือไปเลยเจ้าเบงกอลฉันเลือกนายมาแล้วจ้าคุณผู้ชมฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามีเสือครบ2ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งหยุดก่อนเลยเจ้าเสือข้าขอดูซิว่าแกเนี่ยมีความต้องการอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมฮะหญ้าปกคลุมไม่มีให้เขานี่เขาไม่ชอบเลยนะเนี่ยเรียกว่าเจ้าเสือเนี่ยต้องการพื้นที่ในการปกคลุมเยอะมากๆครับดูสิเรียกได้ว่าโอ้โหเขาให้หลอดมาเกือบเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะและพื้นที่มีอะไรบ้างเนี่ยต้องการหญ้าสั้นด้วยนะฮะและหญ้ายาวเยอะเกินไปงั้นเหรอเขาไม่ต้องการหญ้ายาวก็เหรอหรือว่าต้องการเยอะแต่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่หญ้ายาวของเราเยอะนะและเขาต้องการดินด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการทำการปรับพื้นที่เรียบร้อยนะฮะมีการปูหญ้าปูดินอะไรเรียบร้อยนะถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องทำการสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อตกแต่งให้กรงเสือของเราเนี่ยเหมาะสมและน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะอย่างแรกเลยสิ่งที่เจ้าเสือของเราต้องการนั้นคืออะไรฮาร์เชลเตอร์กับหญ้าปกคลุมดินเราเนี่ยจำเป็นต้องทำฮาร์เชลเตอร์ก่อนครับเพราะว่าเมื่อทำฮาร์เชลเตอร์เสร็จเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่จะเอามาปกคลุมดินเนี่ยคืออะไรซึ่งผมเนี่ยได้จินตนาการไว้เรียบร้อยแล้วล่ะว่าฮาร์เชลเตอร์นั้นเนี่ยมันจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะฮะเจ้าเสือเบงกอลของเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่แถบเอเชียนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียเนปาลนะฮะหรือว่าจีนหรือว่าพม่านะฮะเรียกได้ว่ามีเจ้าเสือเบงกอลอยู่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้ามันมีเสืออยู่เยอะขนาดนั้นล่ะก็ทำไมเราไม่เอาสถาปัตยกรรมแนวนั้นเนี่ยมาผสมผสานกับความเป็นกรงเสือของเราเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคิดในใจแล้วว่าแฮ่เดี๋ยวพี่ก็ต้องสร้างเรือนกระจกออกมาอีกแน่เลยผมบอกเลยว่าคลิปนี้พวกคุณคิดผิดเอาล่ะผมเบื่อเรือนกระจกเต็มที่แล้วนะฮะวันนี้ครับผมจะสร้างวัดนะฮะวัดที่เป็นโซนของแนวพม่าผสมอินเดียแล้วก็ผสมเนปาลแล้วก็ผสมจีนไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาเป็นว่าเป็นวัดโบราณที่ถูกทิ้งร้างเพื่อให้เสือเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเป็นไงแม่ความคิดดีซิเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะฮะและซึ่งผมเนี่ยจะทำให้มันค่อนข้างใหญ่นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อคนเนี่ยเดินเข้ามานี่ฮะสังเกตถ้าสมมติคนเดินเข้ามาปื๊ด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 ก็จะเห็นวัดที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมกันดูเลยเอาล่ะมาก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะไปหาพื้นที่ในการสร้างวัดภายนอกเพราะว่าถ้าสร้างข้างในเนี่ยน่าจะพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวเราจะสร้างภายนอกแล้วเราก็จะเอาไปวางเมื่อวางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะโละกรงทิ้งเมื่อโละกรงทิ้งเสร็จปุ๊บเราก็ครอบกรงใหม่ทีหลังก็แล้วกันเอาล่ะมาเราจะเริ่มสร้างวัดโบราณกันแล้วนะก่อนอื่นเลยเราจำเป็นต้องมีพื้นก่อนพื้นเอาเป็นพื้นแบบไหนดีนะการตกแต่งของเราเนี่ยจะไปทางโซนของเอเชียตะวันออกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้วิจัยธีมนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเมื่อเราได้เอเชียตะวันออกแล้วนะอย่างแรกเลยเราต้องปูพื้นใช่ไหมปูพื้นหินแบบนี้มันซะเลยครับมันให้ดูเป็นแบบว่าอาณาจักรโบราณดีคุณผู้ชมว่ากันไหมให้ตายเถอะผมว่ามันต้องใช่แหละเอาล่ะนี่คือทางเข้าแรกนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ของเชลเตอร์ของเสือของเราซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้เล็กแค่นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำให้มันใหญ่โตอลังการงานสร้างเราจะขยายประมาณนี้นี่เลยออกไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
แค่นี้ยังไม่พออย่างแน่นอนเราจะเพิ่มเข้าไปอีกคุณผู้ชมประมาณนี้พอหรือยังวะมันก็ค่อนข้างเริ่มที่จะใหญ่แล้วนะถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะใหญ่เอามากๆเลยนะเว้ยถ้าใหญ่มากกว่านี้เนี่ยมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าไม่หรอกมั้งคิดมากนะมันไม่ใหญ่ไปหรอกโอ้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่าและเราจะได้รู้ว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าฮะไหนดูซิใหญ่ประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะผมจะวางไว้ประมาณตรงนี้เลยนะเดี๋ยวลือพื้นที่ตรงนี้ออกไปและเราเนี่ยจะวางเจ้าวัดของเราเนี่ยวัดโบราณเนี่ยไว้ตรงนี้ครับก็ได้อยู่นะก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์อยู่ครับเอาละก่อนอื่นเลยนะคุณผู้ชมฮะเราต้องอธิบายก่อนว่าวัดที่ผมจะสร้างเนี่ยอะไรที่มันเป็นโบราณเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปถึงยุคสมัยของบาบิโลนนะฮะบาบิโลนเนี่ยนะฮะใครรู้จักบ้างวะไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่านะฮะลองเซิร์ช Google กันดูนะฮะการที่เราเนี่ยจะสร้างอะไรที่มันดูโบราณเนี่ยนะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพีระมิดนั่นเองครับทรงการก่อสร้างเขาเนี่ยฐานจะใหญ่และจะค่อยๆหดเล็กลงเป็นชั้นๆไปเราจะทำสัก3ชั้นเมื่อครบ3ชั้นไม่พอผมคิดว่า4ชั้นก็น่าจะได้อยู่นะเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาลุยกันต่อเลยดีกว่าเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะกำหนดทางเข้าก่อนทางเข้าเนี่ยผมขอเป็น3บล็อกนี้ก็แล้วกันนะฮะสามบล็อกนี้เมื่อเป็นทางเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปเนี่ยเวลาส่วนมากทางเข้าหลักๆเนี่ยมันจะมีหลังคาคุ้มใช่ไหมหลังคาคุ้มก็คือระเบียงของชั้น2นั่นเองเราก็จะเรียกได้ว่าวางระเบียงของชั้น2อีกขั้นหนึ่งนะฮะเอาล่ะระเบียงชั้น2จงออกมาไหนดูซิตรงนี้น่าจะได้อยู่นะไหนดูซิจะเตี้ยไปหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่เตี้ยเกินไปนะเอาล่ะนี่คือระเบียงชั้น2นะคุณผู้ชมฮะเมื่อมีระเบียงครับเมื่อมีระเบียงแสดงว่าก็ต้องมีห้องด้านในเมื่อมีระเบียงเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำทางที่จะให้มันมีความรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มีระเบียงก็คือเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรวะสิ่งที่เรียกว่าอ๋อนี่ทางเข้าชั้น2ของเรานั่นเองครับขึ้นมาตรงนี้จึ๊บเอ้ยบังคับยากอ่ะนี่เลยนี่แบบนี้คุณผู้ชมฮะมาบเขาให้เป็นไงเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วผมเห็นอยู่คนเดียวนะฮะคนอื่นอาจจะไม่เห็นต้องขออภัยด้วยเอาเป็นแล้วนี่ก็คือกำแพงเดี๋ยวนะรู้สึกว่ากำแพงอันนี้เนี่ยจะมีจุดอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขานั่นก็คือมันจะมีพื้นที่ยื่นๆออกมานะฮะมันดูแปลกหูแปลกตาดีว่าไงไหมคุณผู้ชมฮะดูสิว่ะมันแปลกดีเหมือนกันนะว่ะเฮ้ยผมชอบว่ะไอ้ความแปลกนี่แหละมันทำให้ผมชอบอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วเมื่อมาขนาดนี้แล้วนะฮะสิ่งต่อไปนี่อะไรอ่ะผนังกั้นนี่เหรอไม่สวยอ่ะมันคนละสีกันอ่ะเราอาจจะต้องใช้สีเดิมนี่เฮ้ยระเบียงนี่อันนี้โอ้โหตอบโจทย์ระเบียงของเรามากๆครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยนี่ฮะเราได้ระเบียงชั้น2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอวางทำไมกำแพงหินมันโค้งแบบนี้ล่ะสวยไหมวะคุณผู้ชมฮะมันก็แปลกหูแปลกตานี่เหมือนกันเอาเป็นว่าลองใช้ไปก่อนถ้าไม่ถูกใจเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนให้มันกลับกลายเป็นกำแพงธรรมดาก็แล้วกันนะอ่ะเมื่อมาขนาดนี้แล้วนะฮะนี่คือชั้นแรกชั้น2ใช่ป่ะอย่างที่บอกไปครับเราจะทำให้มันเป็นพีระมิดนะฮะฉะนั้นเนี่ยชั้น2ของเราเนี่ยก็จะเหมือนว่าบีบแคบเข้ามาอีกบล็อกหนึ่งฉะนั้นเราจะทำพื้นชั้น2กันเลยเอาละบีบเข้ามาประมาณนี้นะฮะก็น่าจะเริ่มสวยออกมาแล้วเอาละต่อไปครับเราก็จะมาทำชั้นที่3กันนะฮะโอ้รีบไปประวัติเนี่ยชั้น2ยังไม่เสร็จเลยเรียกได้ว่าเพิ่งวางพื้นไปเดี๋ยวเรามาวางพื้นชั้น3กันต่อเลยดีกว่าครับพื้นชั้น3งั้นเหรอเราก็จะก๊อปปี้ด้านในและก็ยกพื้นมันขึ้นไปเลยอย่างแรกเราต้องวางเสาก่อนเราจะได้รู้นะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องวางสูงแค่ไหนกันเอาละมาเจ้าเสาจงโผล่ออกมา1อันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกพื้นขึ้นไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาตกแต่งกันต่อครับเราจะเริ่มตกแต่งจากชั้น2นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่ตกแต่งชั้น2ก่อนเนี่ยชั้น2เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นระเบียงค่อนข้างเยอะครับการตกแต่งชั้น2เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเป็นไงความแถของผมนี่มันสุดยอดจริงๆว่างั้นไหมชื้อแบบนี้ด้านหลังเนี่ยไม่ต้องสวยหรอกคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยโชว์แต่ด้านหน้าก็พออุ้ยได้อยู่นะชื้อวางเข้าไปแล้วก็ตรงนี้วาง1จึก1จึกแล้วก็ตรงนี้อีก1จึกโอ้โหมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะชั้น2มาแล้วฮะต่อไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาขยายอาณาเขตชั้น1ของเรากันสักหน่อยนะถึงแม้ว่าตรงกลางตรงนี้มันจะเสายังแปลกๆอยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยปรับแต่งๆไปทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องออกมาโอเคอย่างแน่นอนเชื่อผมสิจะว่าไปเนี่ยชั้น2มีระเบียงแล้วชั้น3ไม่มีระเบียงมันก็ยังไงอยู่ว่างั้นมั้ยคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยชั้น3เนี่ยมันก็ควรจะมีระเบียงเช่นเดียวกันเอาล่ะมาชั้น2มีระเบียงชั้น3และระเบียงชั้น3มันจะเป็นยังไงวะเอาลองวางกรอบของชั้น2ก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะปึ๊บแบบนี้เดี๋ยวนะกรอบมันเลยหรือเปล่าวะ
นิดหน่อยนะคิดมากเอาเป็นว่าวางไปก่อนครับคุณผู้ชมฮะค่อยคิดทีหลังชั้น3มันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนกันนะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติว่าออกมาเป็นแบบนี้ชั้น3เนี่ยก็อาจจะให้มันออกมาคล้ายๆกับชั้น2ก็น่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมไหนดูซิถ้าวางแบบนี้มันจะสวยมั้ยเนี่ยอัพอึ๊บขยับสิลูกคุณผู้ชมฮะพอทำไปทำมาเริ่มลายตาและให้ตายเถอะคุณผู้ชมทำไมมันต้องลายตาขนาดนี้ด้วยนะวะเนี่ยไอ้ลายหินเนี่ยแล้วดูทำไมมันเหมือนโปร่งแสงวะคุณผู้ชมผมคิดไปเองป่าวว่าหินมันโปร่งแสงมันทะลุดูสิทำไมเราเห็นอะไรมันทะลุลงไปข้างล่างวะนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างนะฮะแยกเป็น2กรุ๊ปซึ่งมันเกิดจากการคลิกผิดของผมแล้วมันรวมกรุ๊ปกันไม่ได้สักทีเอาเป็นว่าช่างหัวมันก็แล้วกันเราเนี่ยจะทำการสร้างไปเรื่อยๆแบบว่าเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยนี่เรากำลังทำชั้นบนอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออโอ้น่าอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปคุณผู้ชมฮะทำไมสร้างไปสร้างมามันใหญ่โตอลังการงานสร้างจังวะเนี่ยให้ตายเธอใหญ่ไปปะวะเอ้ยคิดมากนะไม่ใหญ่ไปหรอกเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามาทำกันต่อเลยอย่าไปสนใจนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาแล้วชั้น1ชั้น2ชั้น3นะนี่ชั้น3แบบนี้มันก็ดูแปลกๆแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมภายหลังแล้วกันเรียกได้ว่าเอาโครงสร้างหลักๆของตัวสถาปัตยกรรมของมันมาก่อนและข้างนอกเนี่ยค่อยตกแต่งทีหลังเอ๊ะจะว่าไปหลังคาโซนเอเชียเนี่ยมันอาจจะสวยก็ได้นะนี่เรามีกรอบหลังคาโหสีโคตรไม่เข้ากันเลยคือตอนแรกก็คิดว่ามันจะเข้ากันแหละแต่ดูจากการวางแบบนี้แล้วก็น่าจะต้องตัดใจออกไปเพราะว่ามันคงไม่เข้ากันเลยแม้แต่นิดเดียวเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเรามาทำเจ้านี่กันต่อดีกว่าเหลือชั้น1พร้อมนะลุยกันต่อเลยเอาล่ะต่อไปครับเราเนี่ยจะต้องมีการเล่นพื้นขั้นสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอะไรพวกนี้เนี่ยการที่มีบันไดใหญ่ๆนะครับมันจะทำให้สถาปัตยกรรมของเราเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มันดูน่าเกรงขามและดูน่านับถือเชื่อผมสิเชื่อผมแค่นี้นะครับคุณผู้ชมฮะไหนลองยกพื้นขึ้นมาหน่อยสิปั๊บเขาให้วางกันไปปั๊บเขาให้สวยนะเนี่ยเหลือแค่เติมเสาด้านในนะฮะให้มันดูแบบว่าให้มันดูแบบมันอยู่ได้มันสามารถใช้งานได้จริงแค่นั้นเองนะฮะและมันก็น่าจะเอาไปวางได้แล้วก็รอการตกแต่งเล็กน้อยน่าจะตอบโจทย์แล้วล่ะคุณผู้ชมฮะจะว่าไปข้างบนตรงนี้มันดูโล่งไปหน่อยนะผมคิดว่าเราเพิ่มกระจุกตรงนี้ออกมาให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะแล้วมันอาจจะดูสวยงามเพิ่มขึ้นก็เป็นได้เดี๋ยวเราลองวางกำแพงเพิ่มยื่นออกมาอีกนิดนึงก็แล้วกันนี่แหละคือสถาปัตยกรรมที่เราจะนำเสนอที่เหลือเนี่ยก็โปะหินรอบๆนะให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นแค่นั้นเนี่ยก็น่าจะจบสิ้นแล้วล่ะสำหรับสถาปัตยกรรมแนวนี้นะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาตกแต่งชั้น1ของเรากันดีกว่าเราก็จะโยกเสานะให้มันอยู่ระหว่างทางเดินตรงนี้แต่ผมคิดว่าเสาอันนี้มันเล็กไปปะเออว่ะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเรามีเสาที่ขนาดใหญ่กว่านี้นะโหนี่ไงอันเตี้ยอ่ะอันนี้มันต้องขนาดนี้แหละมันจะดูแข็งแรงคงทนนะมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันน่าจะค้ำยันไหวไม่เหมือนอันเดิมนี่ดูแบบน่าจะค้ำยันไม่อยู่อะไรแบบนี้นะฮะมาประมาณนี้อยู่ตามหัวมุมตรงนี้นะฮะที่เหลือก็น่าจะเป็นเสาภายในซึ่งถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นแหละไม่งั้นมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมจะชั้น2ด้วยจริงๆชั้น2ก็ควรจะมีเสาด้วยเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละชั้นก็แล้วกันเราก๊อปปี้ไปวางเลยได้ไหมแล้วก็ก๊อปปี้แบบนี้แล้วก็เลื่อนไปปั๊บปุ๊บโอ้พอดีเป๊ะซะที่ไหนกันล่ะเรียกได้ว่าใช้สูตรกะกะเอานะฮะคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าผมไม่มีการคำนวณค่าพื้นที่ว่าเราจะต้องวางเสาในปริมาณเท่าไหร่และมันจะต้องอยู่แบบไหนมันถึงจะค้ำยันอยู่ฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอย่าถามหาเหตุผลกับสิ่งก่อสร้างของผมใช่มันจะถล่มเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบได้แต่ถ้าถล่มยังไงก็ทับแค่เสือตายคนไม่ตายหรอกมั้งเฮ้ยทำไมเราเป็นคนนิสัยไม่ดีขนาดนี้วะเนี่ยอ่ะเอาล่ะมาเมื่อถึงขนาดนี้แล้วนะฮะชั้น2ของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าเปิดให้แบบว่าประชาชนสามารถเดินเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ได้เนาะว่ากันไหมถ้าสมมติเดินเข้ามาชั้น2แล้วเข้ามามันจะเห็นอะไรวะก็ไม่เห็นหรอกไม่ต้องให้เดินเข้ามาหรอกถ้าอยากเห็นเนี่ยไปเดินอ้อมเอาก็แล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อมาขนาดนี้เดี๋ยวเราเนี่ยลองยกสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยไปวางดูดีไหมเท่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็สวยในระดับหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะมีพื้นที่พอวางหรือเปล่าไหนลองสิจึ๊บโอ้บ้านหน้าใหญ่โตขนาดนี้มันจะวางได้ยังไงเดี๋ยวนะถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เราก็โลพื้นที่ทิ้งเพื่อสถาปัตยกรรมอันนี้มันก็อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะคุณผู้ชมฮะดูสิถ้าสมมุติเราวางทุกอย่างไว้ตรงเนี้ยเนี่ยวางไว้ตรงเนี้ย
แล้วด้านล่างเป็นพื้นน้ำสวยๆอ่ะเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะเนี่ยใช่ผมคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ให้เราครับนี่ผมจะวางไว้ตรงนี้นี่ฮะถ้าสมมติเราวางตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับภูมิทัศน์กันใหม่ใช่ไหมถ้าปรับภูมิทัศน์ใหม่ผมคิดว่าก็ได้แหละไม่มีปัญหาหรอกตังเราเหลือนะมีตั้ง 70,000 กว่ายังงกไปหน่อยเลยเจ้าฮีเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มทำการปรับภูมิทัศน์กันใหม่เพื่อรองรับเจ้าสุสานฟาโรไม่ใช่ฟาโรสุสานวัดโบราณแห่งนี้กันก็แล้วกันนะเอาล่ะมาอุตส่าห์ปรับปรุงพื้นที่เสียเป็นหมื่นๆก็มาโละทิ้งทำเพื่อผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรครับเพื่อความสวยงามและเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยผมยอมเออกับอีแค่ตังแค่นี้เนี่ยใช่ไหมเพื่อแบบเพื่อคุณผู้ชมอ่ะผมทำได้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่เคยกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะไม่งั้นโกรธนะเนี่ยทำไปเล่นไปเอาล่ะมาเราจะวางไว้ประมาณอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะจุดที่ผมจะวางไว้ตรงนี้เลยคือเหมือนว่าเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยเดินมาในสวนสัตว์ของเรานะฮะก็จะเห็นสถาปัตยกรรมอันนี้เนี่ยแบบใหญ่โตมโหฬารอลังการงานสร้างแบบโอ้โหนี่มันคืออะไรกันนี่แล้วก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะเห็นเสือในกรงของเรานั่นเองเป็นไงคิดได้ไงเนี่ยเอาละมาเมื่อเรามาอย่างนี้เราก็จะลากมาอย่างนี้แล้วเราก็จะทำการหมุนมันสักหน่อยให้มันหันหน้าเข้าหาคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะเวลาคนมาเดินเนี่ยจะได้มองเห็นมันใช่ไหมแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวดูสิถ้าสมมติมาอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่นะแล้วยกพื้นขึ้นมาหน่อยนึงยกขึ้นมาประมาณนี้เมื่อยกขึ้นมาประมาณนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการขยับพื้นที่เพื่อให้กระชับกับพื้นที่ตรงนี้มันโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเอาละมาประมาณนี้เดี๋ยวนะฮึจึ๊บเมื่อคนเดินมาก็จะเห็นโอเคตอบโจทย์ไว้ตรงนี้เลยและเดี๋ยวเรามาปรับพื้นที่กันโอ้โหแล้วไอ้ที่อุตส่าห์ทำไว้เนี่ยเพื่อเสียเวลาชิบเป่งเอาละคุณผู้ชมฮะประมาณนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะกับการปรับพื้นที่ของเราเรียกได้ว่ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับมีน้ำนะฮะแล้วก็ยังมีเรียกได้ว่านี่ครับน้ำที่ต่างระดับชั้นกันเราเนี่ยจะได้มีน้ำตกนั่นเองครับแล้วก็นี่โซนเรียกได้ว่าวัดร้างของเรานะที่จะให้เสือเนี่ยเข้าไปอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเสือจะเข้าไปอยู่เป็นฮาร์ดเชลเตอร์หรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่เนี่ยเรียกได้ว่าต้องโละทำใหม่กันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเสือเนี่ยมันน่าจะฉลาดพอที่จะเข้าไปอยู่ได้นะเอาละก่อนอื่นนะฮะเราเนี่ยจะต้องล้อมรอบกรงใช่ไหมแต่ผมเนี่ยจะไม่ล้อมรอบกรงเลยผมเนี่ยจะทำทางเดินให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาสัมผัสใกล้ชิดกับน้องเสือได้ก่อนใช่มันก็คือทางเดินอันนี้ครับนี่ฮะเราเนี่ยจะทำทางเดินเข้ามาในกรงเสือกันเลยนะฮะและให้ล้อมรอบข้อของเรียกได้ว่าเป็นโซนสุสานโบราณวัดจะวัดหรือสุสานเนี่ยเจ้าฮีนี่ครับเมื่อลูกค้าของเรานะฮะหรือคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาก็จะเห็นนะครับกับเจ้าวัดร้างโบราณแห่งนี้ที่ตั้งตระหง่านอยู่และเราก็จะเห็นเสือที่เดินผ่านไปผ่านมาจากด้านล่างเราก็สามารถเข้าชมแบบใกล้ชิดแบบข้างบนตรงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นเสือได้ทั้งสองข้างแล้วก็เดินวนรอบกลับมาที่เดิมใช่แค่นั้นเองเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราต้องล้อมกรงก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเสือเนี่ยออกมากัดคนตายเอาล่ะมาเริ่มล้อมกรงกันเลยเราจะล้อมตรงไหนถึงตรงไหนดีวะเนี่ยเอาล่ะเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเราจะใช้กำแพงไม้ไปก่อนนะและเดี๋ยวเราเนี่ยอยากจะปรับแต่งหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราค่อยมานั่งเปลี่ยนทีหลังก็แล้วกันจะว่าไปกรงมันดูใหญ่มากเลยนะไม่รู้ว่าเสือของเราเนี่ยจะเดินทั่วหรือเปล่านะแต่ก็ผมก็หวังว่ามันจะเดินทั่วนะเพราะว่าเราเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจทำให้มันสวยงามเพื่อเจ้าเสือน้อยของเราหวังว่ามันจะชอบใจอ่ะนะเอาล่ะมาวางกันเลยดีกว่ากรงจงออกมาจ้าเอาล่ะเมื่อเราล้อมกรงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปครับเราเนี่ยจะทำสิ่งที่เรียกว่าทางเข้าของสตาร์ฟใช่เกือบลืมนะเนี่ยเอาเป็นประตูไม้แล้วกันเพื่อความสวยงามแบบเดิมเช่นเดียวกันเสือไม่นี่กรงเสือย่าเสือจะไม่ตายใช่ไหมคุณผู้ชมเอาล่ะอุ๊ยหายไปแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าปล่อยเสือของข้าเร็วเข้าข้าอยากจะรู้ว่าข้าต้องทำอะไรต่อโยนแล้วจ้ามาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเสือตัวแรกของเรามาแล้วจริงๆเนี่ยเราเอาเสือมาปล่อย2รอบแล้วนะให้ตายแต่เอาล่ะไหนดูสิฮาร์ดเชลเตอร์แสดงว่าเขาเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่อาศัยที่นี่ได้คุณผู้ชมฮะดูสิฮาร์ดเชลเตอร์ 100% นะคือเราไม่ต้องทำอะไรกับมันอีกแล้วนะฮะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะดีจังเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะเอาล่ะต่อไปครับเราต้องมาปรับปรุงนะฮะเรามีหญ้าสั้นน้อยมากแต่หญ้ายาวโคตรเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยหญ้าสั้นเอ๋ยจงออกมาณบัดนี้เอาล่ะระบายสีหญ้าสั้นกันสักหน่อยครับเอาล่ะผมปรับพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเป็นไงดูเป็นรูปเป็นร่างดูสวยงามขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเอาล่ะต่อไปครับเหลืออะไรบ้างครับ
เหลือหญ้าปกคลุมนะฮะแล้วก็ฮาเชลเตอร์เรามีแล้วอาจจะใส่ที่นอนให้เขาสักหน่อยครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยควรจะนอนโซนไหนนะฮะนี่เลยในนี้เลยนี่ข้างในมีการยกพื้นอีกระดับหนึ่งนะเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์นะฮะดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะมีการติดไฟหรือว่าตกแต่งข้างในอีกเล็กน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยเอาพื้นที่ให้สัตว์ของเราเนี่ยได้มีที่นอนก่อนเอาเป็นขนาดใหญ่ไปเลยก็แล้วกันอยู่2ตัวโอ้โหเล็กไปเอาโคตรอภิมหาใหญ่ไปเลยวางเข้าไปแมพแมพให้อีกอันนึงไปเลยเผื่อว่าออกลูกออกหลานนะฮะเป็นไงแหมสุดยอดซะไม่มีเอาล่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรกันต่อครับคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยควรจะตกแต่งภายนอกได้แล้วนะเพราะว่าเสือเราเนี่ยน่าจะต้องการสิ่งนั้นนั่นเองเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าไหนดูซิคุณผู้ชมฮะเขาต้องการพื้นที่ปกคลุมเนี่ยเรียกได้ว่าใส่ให้จัดหนักจัดเต็มไปเลยเอาไปเยอะๆเลยนะฮะเขาบอกเนี่ยเห็นไหมหลอดเขาเนี่ยให้แบบถึงขีดสุดประมาณนี้เลยนะฮะเอาเป็นว่าเราจะทำแบบโซนทรอปิคอลนะฮะเพราะว่าสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยน่าจะเหมาะสมและเข้ากับโทนโซนทรอปิคอลซะมากกว่าก็เรียกได้ว่าป่าเขตดิบชื้นนั่นแหละเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมและอย่างแรกที่ผมจะทำนะฮะก็คือสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยหลายคนน่าจะเดาได้นั่นก็คือหินใช่เราเนี่ยจะวางหินนะฮะรอบๆสถาปัตยกรรมนี้เพื่อให้มันดูแบบว่ากลมกลืนและปิดส่วนที่มันโล่งๆไปให้มันดูเป็นธรรมชาตินั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มวางหินแล้วนะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนกำแพงบริเวณนี้นะให้เป็นกำแพงที่มีชื่อว่ากำแพงนูได้นะฮะกำแพงนูคืออะไรกำแพงที่เราเนี่ยอยากจะวางในโซนที่เราไม่อยากใช้กำแพงก็คือไม่อยากให้เห็นกำแพงนั่นเองแต่เราเนี่ยจำเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้างหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมาวางขวางเพื่อไม่ให้สัตว์ของเราเนี่ยปีนออกไปได้ครับและสิ่งที่ห้ามลืมเลยนะคุณผู้ชมฮะก็คือกำแพงกันปีนนั่นเองครับเราเนี่ยจะต้องใส่กันปีนไว้ด้านขวาใช่ไหมด้านขวาเนาะด้านขวาเพื่อไม่ให้เสือของเราเนี่ยสามารถปีนออกไปได้ครับและเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเสือของเราเนี่ยมีจุดที่สามารถหนีออกไปได้ง่ายแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมันขึ้นตรงนี้นะแสดงว่าเสือเนี่ยสามารถเดินออกไปอย่างง่ายดายเลยแล้วก็ตรงนี้เสือสามารถปีนออกไปได้แล้วอันนี้คืออะไรกระโดดออกไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีไหนดูสิโซนหินของเรานี่มีไหมไม่มีนะเสือเดินออกมาไม่ได้นะโอเคตรงนี้ด้วยใช่ไหมโอเคตรงนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะถ้าตรงนี้ไม่วางกำแพงเนี่ยเสือน่าจะปีนออกมาได้นะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องวางให้ดีและป้องกันเพื่อไม่ให้เสือหนีออกไปกินคนของเราได้เองเพราะว่าขี้เกียจรับผิดชอบประกันชีวิตคนที่มาเที่ยวนะบรรจงวางหินลงไปตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเราจะทำเป็นทางเดินนะฮะเรียกว่าเป็นทางข้ามสำหรับเสือของเราแต่เป็นหินทั้งหมดนะฮะก็เรียกได้ว่าสำหรับใครที่นึกภาพตามไม่ออกนะครับดูตามเอาก็แล้วกันหวังว่าจะมองเห็นนะใช่เฮ้ยโอ้มันเย็นอีกแล้วอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าสายตาคุณผู้ชมเนี่ยยังดีอยู่เพราะว่ามันยังไม่มืดมืดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยหยุดและก็ไปจัดการทำอย่างอื่นแทนใช่เราก็จะวางเข้าไปสะพานตรงนี้มันจะกลายเป็นสะพานหินเพื่อที่จะให้เสือเบงกอของเราเอาไว้เดินข้ามนั่นเองเฮ้ยคุณผู้ชมฮะดูสิเรียกได้ว่าเราเนี่ยขนหินมาทั้งเรียกได้ว่าขนหินมาทั้งจังหวัดเลยนะฮะเพื่อมาถมในบริเวณนี้ครับบอกเลยว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของสวนสัตว์ของเราขาดแคลนหินอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยไว้ก็คือเสือเนี่ยมันปีนต้นไม้ได้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีการปีนให้มันและถ้าสมมุติว่ามันมีต้นไม้เนี่ยมันจะปีนต้นไม้แล้วกระโดดออกไปหรือเปล่านี่คือปัญหาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยไหมว่าเจ้าเสือน้อยของเราจะปีนออกไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมเอาล่ะมีขึ้นไหมโอเคไม่มีขึ้นว่าจะปีนต้นไม้หนีนะโอเคเรียกได้ว่าตอบโจทย์เราอยู่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางต้นไม้กันต่อเลยก็แล้วกันเอ้ยเมื่อยเหลือเกินโอ้โหขุดดินปลูกต้นไม้นี่เรียกได้ว่าผ่านไป3วัน3คืนกันเลยทีเดียวนะฮะบอกเลยว่าการที่เราวางต้นไม้ให้รกๆเนี่ยไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรนะฮะวางให้มันมั่วซั่วไปเดี๋ยวมันก็สวยเองนะฮะเอาล่ะเมื่อเราวางต้นไม้เสร็จแล้วนะสิ่งต่อไปนั่นก็คือเราจะมาตกแต่งนะฮะเจ้าวัดร้างแห่งนี้นะครับให้มันดูสวยงามนะฮะให้มันแบบดูร้างอ่ะจะว่าไปคุณผู้ชมฮะเจ้าตรงนี้เนี่ยชั้น2เนี่ยชั้น1เนี่ยมันดูมีอะไรแล้วเพราะว่ามันมีการแบ่งเสามีการแบ่งสเปซที่มันเป็นที่โล่งแต่ชั้น2ของเราเนี่ยมันดูโล่งๆว่างั้นมั้ยฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเติมอะไรบางอย่างเพื่อให้มันดูมีเท็กเจอร์นะฮะเป็นไงคำศัพท์ดูเป็นทางการมั้ยดูแบบว่าดูมีความรู้นะจริงๆไม่มีฮะเอาล่ะมาชึบแบบนี้คุณผู้ชมฮะไหนดูสินี่ไงมันจะดูหนาขึ้นมาทันทีเลยครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะยกมันขึ้นอีกนิดนึงได้มั้ยก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางโอ้คราวนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เรียกได้ว่ามีเท็กเจอร์มีระดับชั้นมีความหนามีความนูนขึ้นมานะฮะมันก็อาจจะทำให้ส่งผลให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะเอาเป็นแค่ด้านหน้าก็พอเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมฮะดูดิมันดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยเว้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคิดได้ไงวะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยสิ่งปลูกสร้างของเราเนี่ยนะพอทิ้งร้างไว้นานๆเนี่ยก็ไม่แปลกใช่ไหมที่จะมีต้นไม้มันโผล่พรวดขึ้นมาคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นแล้วว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันเหลื่อมล้ำและไม่ถูกต้องเป็นไงโอ้โหคิดได้ไงวางปุ๊บเข้าไปตรงนี้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะวางปุ๊บเข้าไปตรงนี้แบบเนียนๆอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีใครจับได้อย่างแน่นอนเชื่อผมสิโอ้แบบเฮ้ยต้นไม้มันขึ้นได้ไงวะคิดมากนะอะไรที่มันอยู่นานๆเนี่ยต้นไม้มันก็ไหลขึ้นไปหมดแหละจริงเว้ยคุณผู้ชมฮะจริงนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดคิดได้ไงครับเนี่ยทำไมนะทำไมต้องมีกิ่งไม้แห้งๆอันนี้ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะพอวางลงไปแล้วมันดูเป็นธรรมชาตินะผมก็เลยจัดการวางมันซะเลยนะนี่เลยวางเข้าไปให้มันดูเป็นธรรมชาติผมหวังว่าเสือของผมเนี่ยจะชอบมันเอาละโอ้โหเรียบร้อยภายในมืดใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวรอตอนเช้ามาฉายชมอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมก็จะตกแต่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นดอกมงดอกไม้อะไรที่สามารถตกแต่งและวางได้ผมก็จะวางลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เมื่อยและเราไม่เหนื่อยนั่นเองเอาละผมก็จะวางไปเลยวางไปเฮ้ยสวยเหมือนกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูสินี่ขนาดเราเนี่ยยังไม่ติดไฟแบบเต็มสตรีมนะฮะผมติดไฟแค่เล็กๆน้อยๆเผื่อว่าเสือเราเนี่ยจะต้องการการนอนหลับพักผ่อนผมไม่อยากให้ไฟมันแยงตาเสือของเราเดี๋ยวเสือของเราจะเกิดความเครียดนั่นเองครับเอาล่ะไหนดูสิมีการตกแต่งไฟเล็กน้อยถึงปานกลางนี่ฮะมีการตกแต่งขอนไม้นะชั้น2ชั้น3เนี่ยเพราะว่ายังไงก็ไม่มีใครเข้าไปใช้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี่ติดไฟแบบอลังการงานสร้างให้มันมองเห็นชัดๆไปเลยเอาล่ะเช้าแล้วเช้าแล้วโอ้คุณผู้ชมฮะดูคนเข้าสวนสัตว์ดิ700กว่าคนนะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีสัตว์2ตัวใช่ป่ะรวมกับ Exhibition เนี่ยอีก2ตัวเรียกว่าเป็น4ชนิดเราเนี่ยมีคนเข้าสวนสัตว์ประมาณ300ถึง500คนตอนนี้เนี่ยเมื่อเราได้เสือเบงโกเข้ามานะฮะคนเข้ามาอยู่ที่700กว่าคนกันเลยทีเดียวให้ตายเถอะเสือเบงโกนี่มันตัวดึงดูดลูกค้าชั้นดีเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเราทำทางเดินกว้างมากๆนะคุณผู้ชมฮะดูดิโอ้ยเดินติดขัดกันขนาดนี้เลยงั้นเหรอผมบอกเลยว่ามีคนเริ่มหิวน้ำเริ่มอะไรแล้วนะครับเพราะว่าสวนสัตว์ของเราเนี่ยเริ่มใหญ่โตอลังการไหนดูซิคุณผู้ชมฮะเป็นไงบ้างโซนนี้ของเรานะฮะก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์นะเอาแบบดูภาพรวมๆกันหน่อยดีกว่าฮะนั่นมันสถาปัตยกรรมวัดร้างนี่คือกรงของเสือเบงกอลสินะโอ้โหคนมันเยอะอะไรขนาดนั้นวะน่ะคุณผู้ชมฮะเขาถ่ายรูปอะไรอ่ะอุ้ยเขาชอบวัดร้างของเราแน่ๆเลยฮะควักกล้องถ่ายรูปกันใหญ่เลยอุ้ยมีเสียงเสือคำรามด้วยเสืออยู่ไหนอะไหนเสืออุ้ยรุ่นวิ่งออกมาจากวิ่งออกมาจากวัดแล้วเขาไปไหนอะไหนเดินไปดูซิเสืออยู่ไหนโอ้โหที่กว้างขนาดนี้ยังเดินกันแออัดเลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยคิดถูกที่เราเนี่ยขยายทางเดินไว้โอ้โหนี่ใครเขาจัดนิทรรศการอะไรกันวะเนี่ยป้าบองโอแต่ที่สุดเลยผู้ชมฮะคนเยอะมากอะผมว่าเราออกจากมุมมองพวกมันแล้วดูด้วยตัวเองดีกว่าครับไม่งั้นเนี่ยชาตินี้ก็เดินไม่ถึงนะฮะโอ้โหดูที่ฮะก็ถือว่าบริเวณนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะฮะคุณผู้ชมฮะกับเสือเบงกอของเราคุณผู้ชมคิดเห็นว่าไงครับกับเจ้าสุสานโบราณอันนี้โอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมฮะและสำหรับใครที่ชอบสุสานไม่ใช่สุสานกรงของเสือเบงกอตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันมาด้วยใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า